พระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมครับสุจินโนท่านก็ได้เดินขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับเพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้ให้กับทุกท่านทางบ้านและที่วัดสังฆทานเช่นเดียวกันนะครับก็รับชมพร้อมๆกันนะครับแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับขณะนี้เชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญทุกท่านนั่งพับเรียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูงวนารามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปัตติสัมปัตติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาพระราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังเวเสวติตาดิโสติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสกจังธัมโมโสตัมโบตีณบัดนี้จักได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระภูมิพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายด้วยการที่กิจกรรมนี้วัดสังฆทานได้จัดกิจกรรมคือการรำลึกถึงคุณูปการแก่บุรพาจารย์คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารไปแล้วเป็นเวลา5ปีก็จะครบ6ปีในเดือนสิงหาคมปี2561นี้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองก็ได้บำเพ็ญกุศลเพื่อส่งกัลปนาวิบากถวายเป็นกุศลบูชาคุณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรื่อยมาไม่ได้ขาดเป็นเวลา5ปีมาแล้วการเจริญกรรมฐานอบรมปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมก็ทำกันมาต่อเนื่องทุกวันเสาร์และวันพระคำว่าวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็เดือนหนึ่งมีสี่เสาร์ก็มีทุกวันเสาร์วันพระในเดือนหนึ่งก็มีสี่เช่นกันดังนั้นก็เท่ากับว่าเราได้บำเพ็ญกุศล
สร้างบุญสร้างบารมีนอกจากฟังพระธรรมเทศนาบนศาลาทรงไทยนี้ก็ยังมีการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมที่ลานธรรมอีกเสมอมาจนกระทั่งเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและหลายๆประเทศที่สถานีโทรทัศน์ของที่วัดสังฆทานของเรานี้ได้ส่งไปในที่ต่างๆในว่ามีเป็นร้อยๆประเทศอันนี้แหละนับว่าเป็นการให้ธรรมเป็นทานโดยวัดสังฆทานได้ให้ธรรมเป็นทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้จัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานเพื่อสนองบุญคุณระลึกถึงคุณูปการของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความร่มเย็นท่านให้ความเป็นสุขท่านให้เรามีธรรมะสืบมาศิษยานุศิษย์ทั้งนั้นจึงสนองตอบด้วยการบำเพ็ญกุศลดังที่กล่าวมาแล้วแม้ในหน่วยงานทางรัฐบาลก็เอานำวิธีการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีการสวดพระอภิธรรมเป็นทั้งบาลีและคำแปลก็ดีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่กิจกรรมของวัดสังฆทานได้ประกอบกระทำเสมอมาทางรัฐบาลก็จะนำออกไปออกอากาศในประเทศไทยก้าวหน้าดังนี้นี่ก็เห็นแล้วว่าวัดสังฆทานนั้นยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงทุกจุดของโลกนี้ก็เพื่อให้ธรรมะเข้าไปถึงประชาชนพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั่วไปนับว่าพวกเราได้ให้ทำเป็นทานแก่สาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสแล้วว่าการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงโดยมีบาลีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติดังนี้เป็นต้นนั่นคือการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงในเรื่องผลของการให้ทานบุรพาจารย์หลายท่านที่จะเปรียบการทำบุญทำทานของเราไว้สามขั้นขั้นการให้ทานขั้นการสมาทานศีลขั้นการไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตภาวนาอันนี้เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนที่เป็นคฤหัสถ์จะต้องถือปฏิบัติส่วนสำหรับบรรพชิตผู้ออกจากเรือนหรือภิกษุสามเณรก็จะดำเนินไปในศีลสมาธิปัญญาคือสิกขาสามนั่นเองสำหรับชาวบ้านก็ทานศีลภาวนาดังนั้นครูบาอาจารย์ที่มีในก่อนได้กล่าวเปรียบเทียบให้เป็นหน่วยเป็นค่าแห่งบุญว่าทำทานนั้นจะเกิดผลร้อยเท่าในมูลค่าที่เราทำทานลงไปเราจะทำทานมูลค่าต่ำสุด20บาทถ้าเอา100คูณก็จะเป็น 2,000 ทีนี้
เมื่อเราได้ทำทานอย่างนี้ผลบังคับมันเกิดอย่างนี้คือผลของกรรมกรรมมันจะจัดสรรของมันเองทีนี้เข้ามาสู่ขั้นสูงขึ้นคือศีลบุคคลใดได้สมาทานศีลจะเป็นศีล 5 ศีล 8ก็ตามอันเป็นคฤหัสถ์ หรือจะเป็นศีล10ศีล 227อันเป็นบรรพชิตก็จะได้มูลค่าขึ้นเป็นพันเท่าก็เอาผลที่คูณจากการที่เราได้ทำทานมาแล้วนั้นเอา100ไปคูณจำนวนมูลค่าได้เท่าไหร่แล้วเอาพันไปคูณอย่างสมมุติว่าท่านบริจาคเงิน 20 บาททำทานมันก็จะเพิ่มเป็น 2,000 หน่วยทีนี้ 2,000 หน่วยไปคูณพันในขณะที่เรามีศีลแล้วก็จะกลายเป็น 2 ล้านหน่วยแห่งบุญบารมีทีนี้ 2 ล้านหน่วยเมื่อเราได้เจริญเมตตาภาวนาแม้กระทั่งไหว้พระสวดมนต์ ถ้ามันเกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วจิตที่มันแปรปวนกระสับกระส่ายมันจะเข้ามาสู่จุดคือจิตจะนิ่งจิตจะสงบเมื่อจิตนิ่งจิตสงบก็กลายเป็นสมาธิในเบื้องต้นเมื่อเป็นดังนี้คุณธรรมหรือว่าหน่วยแห่งบุญก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เท่า ก็เอา10,000 เท่านั้นไปคูณผลลัพธ์ที่ได้จากการสมาทานศีลเป็นจำนวนเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนั้นแล้วต่อแต่นั้นเมื่อบุคคลใดฝึกจิตของตัวเองจนจิตสงบแล้วจิตเป็นสมาธิได้แล้วแต่ละนาทีก็จะเพิ่มเป็น10,000 หน่วย10,000 เท่า10,000 เท่าขึ้นไปเรื่อยๆ นี่แหละบุญกุศลเป็นยังเพิ่มให้กับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นอินฟินิตี้เลื่อนไหลไปเป็นคลื่นเป็นมวลสสารเหมือนที่ปรากฏอยู่ในโลกที่เราใช้คลื่นก็ดีเราใช้พลังงานก็ดี ที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติแล้วนั้นเราได้ใช้อยู่อย่างนี้อันนั้นมันจึงเป็นเพียงคลื่นที่ยังหยาบแต่ว่าคลื่นของจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้วนั้นมันละเอียดองลงจึงเป็นจิตตานุภาพถ้าเป็นจิตตานุภาพแล้วบุญนั้นก็เป็นบุญญฤทธิ์ มันจะปรากฏขึ้นเหนือพระธรรมชาติจึงเรียกว่าอภิธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเพียงบุญเพียงการกระทำการให้ทานการสมาทานศีลการเจริญเมตตาภาวนามันก็จะได้ขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามาดำเนินการ เข้าผิวสู่ความเป็นพุทธศาสนิกชนเอาเคารพในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สาธุชนทั้งหลายนำเครื่องทายทานไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะดอกไม้ของหอมมาสักการะเราตถาคตเป็นบริเวณเป็นยศโยชน์กว้างไปอย่างนี้ตถาคตก็ยังไม่ชอบใจนักแต่ถ้าบุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอน ที่เราตถาคตได้สอนสั่งไว้แล้วนั้นให้มาทำบุญสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยการปฏิบัติตาม
ธรรมะคำสั่งสอนก็คือการมาประพฤติปฏิบัติให้มารู้จักกายรู้จักจิตของตนนี้นั่นเราตถาคตชอบใจยิ่งนักเพราะบุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนที่เราตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วเหล่านี้บุคคลนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลเกิดภาวะธรรมขึ้นกับบุคคลนั้นธรรมะก็จะเกิดขึ้นเป็นปัจจตังแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงปัญญาปัญญาของบุคคลนั้นก็จะมาพัฒนาตัวเองไล่และขจัดความโลภความโกรธความหลงที่มันเกาะจิตอยู่เดียวนั้นให้ค่อยๆคลายเกี่ยวออกไปบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงธรรมและรู้ภาวะแห่งธรรมอันใดที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าไปสู่ความเป็นผู้ไม่แบกภาระไม่มีกิเลสปัญญาของการประพฤติปฏิบัติก็จะเข้าไปสัมผัสแล้วก็ชโลมในจิตใจของบุคคลนั้นให้พัฒนาตัวเองไปนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้มันก็เข้าไปกับบทธรรมะที่ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นเพียงบาทเดียวนั้นว่ายังเวเสวติตาดิโซครบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นอันนี้ก็มีชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของทั้งเทวดาและมนุษย์ดังนั้นทั้งเทวดาและมนุษย์จึงมีความเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเทวดาเสมือนหนึ่งเป็นพี่ของมนุษย์คอยดูแลปกปักรักษาตามเทวตานุภาพคืออนุภาพของเทวดาก็คือบุญญาฤทธิ์นั่นเองเทวดาที่ไปอยู่ในสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พรรณนาให้เราได้ทราบทั้งเป็นบุคคลาธิฐานและเป็นธรรมาธิฐานให้เราได้ทราบก็คือสำเร็จด้วยบุญเมื่อขึ้นไปอยู่ในภพภูมิอย่างนั้นมันก็กลายเป็นบุญญาฤทธิ์คิดอย่างไรก็สมความปรารถนาตามบุญตามกรรมตามบารมีแห่งตนที่ได้กระทำไว้แล้วนั้นอันนี้แหละดังนั้นเมื่อมนุษย์เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้อยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราก็จะได้รับการอบรมบ่มเพาะจากครูบาอาจารย์ให้มีคุณธรรมต่อแต่นั้นคุณธรรมก็จะชโลมจิตให้จิตของเรานั้นชุ่มชื้นด้วยคุณธรรมจิตสดชื่นจิตเบิกบานจิตเปิดเผยจิตมีคุณธรรมก็จะปรากฏกับบุคคลผู้ถือประพฤติปฏิบัติโดยมีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณมิตรก็คือเป็นมิตรที่ดีคอยพร่ำสอนคอยแนะนำคอยปลอบโยนเป็นกัลยาณธรรมแจกแจงธรรมะให้แก่เราเป็นครูบาอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงอันนี้คอยพร่ำเตือนคอยแนะนำพร่ำสอนอยู่เสมอนี่แหละเมื่อมาพบกับครูบาอาจารย์เราก็กลายเป็นคนมีคุณธรรมในครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ที่เข้าไปครบกับบุคคลหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างบุคคลนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นสหาย หรือว่าเป็นเพื่อนซึ่งบิดามารดาของทั้ง พระพุทธเจ้าของเรา
กับพระบิดาของพระเจ้าพิมพิสารพบกันแล้วให้ลูกทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนกันเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกพิเนศกรมเพื่อแสวงหาโมกขธรรมผ่านมาที่เมืองราชคฤห์ประชาชนนั้นก็กล่าวถึงบุคคลนั้น อึ่งมี่ไปทั่วพระนครเรื่องทราบไปถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าแผ่นดินก็คือพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จเข้ามาพบเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทราบความในว่าพระเจ้าชายสิทธัตถะออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม พระเจ้าพิมพิสารก็ขอพรให้กลับมาโปรดพระองค์เป็นคนแรก เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมิกขายวันได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลง อัญญาโกณฑัญญพราหมณ์ที่มีอายุมากกว่าเพื่อนได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือบรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนอีกสี่ท่านนั้นก็เพียงถึงสรณะแล้วมีจิตใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติต่อแต่นั้นล่วงมาอีก5 วันหลังจากเข้าพรรษาไปแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนัตตลัคนสูตรบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในพรรษานั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลก็แสดงว่าธรรมะกันแรกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอัญญาโกณฑัญญะให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็เป็นสิ่งบ่งบอกและประกาศได้ว่าธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉายแสงขึ้นให้ได้ผลแล้วเมื่อแสดงอนัตตลัคนสูตรจบท่านเหล่านั้นก็บรรลุพระอรหัตตผลต่อแต่นั้นก็มียศกุลบุตรพระพุทธเจ้าเห็นอินทรีย์ยังอ่อนก็ พระองค์ก็แนะนำในเรื่องคุณธรรมเพื่อให้แก่กล้ายิ่งขึ้นเพื่อให้มีอินทรีย์แก่กล้าจนกระทั่งยศกุลบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตตผลเช่นกันต่อแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ยังให้ภิกษุเหล่านั้น ที่เป็นพระอรหัตตผลแล้วออกไปเผยแผ่ศาสนธรรมแม้พระองค์เองก็เสด็จไปที่เมืองราชคฤห์ผ่านไปที่ชลินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าก็แสดงอธิตปริยายสูตรเพราะเห็นว่าชลินสามพี่น้องนั้นบูชาไฟจนกระทั่งชลินสามพี่น้อง อุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะได้บรรลุเป็นพระอรหัตตผลพร้อมกับบริวารอีก1,000นี่ก็แสดงว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดง1ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นธรรมเทศนากันแรก2อนัตตลัคนสูตรเป็นพระธรรมเทศนากันที่2 3อธิตปริยายสูตรเป็นพระธรรมเทศนากันที่3ที่มีปรากฏในปกรณ์ดังนั้นเมื่อพวกเรานำธรรมะเหล่านี้นำบทสวดเหล่านี้มาสาธยายมันก็จะเกิดเป็นผลเมื่อเราสวดทั้งอรรถทั้งแปลจิตมันก็จะคล้อยตามลงไปทำให้จิตสงบ ทำให้จิตเป็นสมาธิได้แม้เทวดาที่อยู่ที่สถิตอยู่ในที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะน้อมอนุโมทนาสาธุการ
นี่แหละเป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีหรือภาษามคตที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนในยุคครั้งพุทธกาลนั้นทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารก็มอบสวนไผ่ป่าเวลุวันให้เป็นอารามแห่งแรกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วให้ประชาชนในนครราชคฤห์นั้นได้ฟังธรรมะบรรลุคุณธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้า พระองค์แสดงพระองค์บำเพ็ญโพธิญาณมาก็จะมีคู่บารมีในการ บำเพ็ญร่วมกันก็คือพนางพิมพ์ก็ต่างคนต่างไปแต่ในการสั่งสมบารมีก็จะเป็นคู่กันมาในโลกของสังสารวัฏนี้ ก็มีทั้งเพศชายและเพศหญิงทั้งสองเพศนี้ก็อยู่รวมกันเป็นสามีภรรยาดังนี้ทีนี้ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาบรรดาพระปัญญาญาติของพระพุทธเจ้าก็มาบวชก็มีพระอานนท์ด้วย ก็มีพระเทวทัตด้วยเป็นญาติทางฝ่ายภรรยาทางฝ่ายแม่ก็เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็คงจะทราบว่าพระเทวทัตนั้นก็คอยขัดขวางคอยหักล้างคอยที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าชาติใดๆ แม้ชาติที่พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยม พามชูชกกนางอมิตตาก็จะมีปรากฏพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้ได้ทราบในขณะที่พระองค์ได้สั่งสอนบรรดาพุทธสาธุชนทั้งหลายก็พระองค์ก็จะกล่าวว่าเทวทัตในชาตินี้ ในชาติที่แล้วชูชกในชาติที่เราเป็นพระเวสสันดรก็คือพระเทวทัตในชาตินี้พระเทวทัตมักใหญ่ใฝ่สูงแต่ว่าบำเพ็ญตนจนกระทั่งได้ฌานสมาบัติฌานสมาบัตินั้นสี่ฤๅษีสี่ภัยนอกศาสนาก็บำเพ็ญบารมีได้บำเพ็ญให้เกิดบุญญฤทธิ์ได้ แล้วก็เขาเหล่านั้นก็จะไปสู่ชั้นพรหมและอรูปพรหมอยู่ในจุดนี้แค่นั้นดังนั้นคนนอกศาสนาใดๆก็สามารถที่จะบำเพ็ญได้เช่นเดียวกันทีนี้พระเจ้าพิมพิสารมีพระราชโอรสคือพระเจ้าอาชาตศัตรูตามหมอตามโหรทำนายว่าเกิดมาเพื่อที่จะ เป็นศัตรูกับพระองค์อาจจะปองพระชนพระองค์ได้ส่วนพระราชเทวีของพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องการไม่ให้มันเกิดก็จะไปทำแท้งดังที่เราไปในอินเดียเราก็จะเห็นสถานที่พระราชเทวีในพระเจ้าพิมพิสารไปทำแท้งก็เขาจะทำเป็นศัตรูเป็นอะไรไว้ให้เห็น เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ไปเอามาไม่ให้ทำเพราะเด็กมันยังไม่เกิดเกิดมาแล้วเป็นฝีเป็นหนองเป็นไข้ทั้งหลายแหล่พระเจ้าพิมพิสารก็จะใช้พระโอษฐ์ของพระองค์ดูดเลือดออกด้วยความรักความทนุถนอมในพระราชโอรสขั้นต่อมา ก็มาคบคิดกับพระเทวทัตพระเทวทัตก็ต้องการความเป็นใหญ่ก็มาได้พระราชกุมารอาชาตศัตรูนั่นแหละ
นั่นเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นภาวการอย่างนี้จึงเข้ากับภาษิตที่ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นว่ายังเวเสวติตาดิโซคบคนเช่นไรก็เป็นเช่นคนนั้นแม้พวกเราเกิดมาอยู่ในสภาพสังคมอย่างไรอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร มันก็จะเป็นไปอย่างนั้น เกิดมาในตระกูลสูงศักดิ์แต่ตกไปอยู่ในต่างวาระต่างสถานที่ไม่เหมือนกันมันก็จะอนุวัตตามภาวการนั้นๆเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้แหละดังนั้นท่านเหล่านั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ดีพระเทวทัตก็ดี ในฐานะที่ได้ทำบุญธนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระเทวทัตก็ได้บวชในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาจะจมธรณีขากรรไกรไปเกยพื้นปฐพีระลึกได้ก็ขอขมาลาโทษสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการถวายขากรรไกรหรือคางนั่นนะกระดูกคางเป็นพุทธบูชา ก็ด้วยเหตุนี้แหละพ้นจากพัทธกัปนี้ไปแล้วไม่ว่ากลับหรือการใดๆอยู่ในกาลกัปทั้งพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ดีเทวทัตก็ดีก็จะได้บังเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่แหละการที่ได้เข้ามาสู่ร่มเงาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะคิดร้ายคิดดีอย่างไรก็ยังสามารถที่จะให้เข้าถึงธรรมได้ดังนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่ได้ฝึกอบรมมาแล้วเราเกิดในปฏิลูประเทศคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาคงรูปแบบอยู่อย่างนี้ ก็จะทำให้เราเป็นผู้มีบุญมีบารมีสืบไปดังที่ได้พรรณนาเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นหน่วยแห่งบุญแต่เบื้องต้นนั้นแล้วว่าการให้ทานอย่างนี้อย่างนี้มันจะให้ผลจากเรานั้นเป็นร้อยเท่าพันทวีเมื่อเราได้สมาทานศีลให้กายวาจาของเราบริสุทธิ์ เราก็จะนั้นด้วยหน่วยแห่งบุญเอาพันมาคูณผลลัพธ์จากผลทานเมื่อเราได้เจริญเมตตาภาวนาจิตของเรานิ่งจิตของเราสงบจิตของเราเป็นสมาธิจิตนิ่งก็คือมันนิ่งพักขณะที่เราสวดมนต์ไปที่แรกมันทุรนทุรายต่อไปมันก็สวดมนต์ไปได้อย่างราบรื่นจิตก็คล้อยตามไปจิตนิ่งแล้ว ต่อจากนั้นจิตสงบมีภาวะการความตื่นความเบากายเบาใจเกิดขึ้นความยินดีปรีดาเกิดขึ้นในดวงจิตอันนี้เรียกว่าปิติปราโมทความปิติยินดีเกิดขึ้นแล้วก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขสี่ประการนี้เรียกว่าจิตสงบแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัวนิ่ง จิตจนมันนิ่งลงไปเป็นเอกคตารมณ์อันนี้จึงเรียกว่า จิตเป็นสมาธิเมื่อเราได้อย่างนี้หน่วยแห่งบุญก็จะเพิ่มเป็นหมื่นหมื่นทุกนาทีทุกนาทีในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นนี่แหละผลบุญผลกุศลมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตผิดมนุษย์ ก็ควรที่จะพึ่งปฏิบัติตามแนวทางตามที่เราได้รับฟังทานศีลภาวนาสำหรับชาวบ้านที่จะประพฤติปฏิบัติถ้าหากจะให้ยิ่งยวดก็เน้นเข้าไปศีลสมาธิปัญญาฝึกศีลตัวเองให้บริสุทธิ์ฝึกสมาธิให้จิตของเราตั้งมั่นและมั่นคงกลายเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่อง จิตตปฐานจิตตั้งมั่นจิตคงที่ก็คือจิตเป็นสมาธินั่นเองนี่แหละเมื่อเรา
เข้ามาสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รับแต่ในสิ่งที่ดีๆถ้าหากเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างใดมันจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมมันก็เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีภาวะการต่างๆได้อย่าง เราไปอยู่ในสถานที่มันบีบคั้นรัดลึงคับแคบเป็นเหตุให้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อิสระมันก็จะทำให้เราอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือไม่เป็นอิสระในตัวตนเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นเสรีภาพมีความเสมอภาค จะทำอะไรก็ได้ตามความปรารถนาของเราเป็นเหตุอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นคล่องตัวนี่แหละท่านจึงให้เราอยู่ในสัพพุริสบุรุษมีอยู่ข้อการัญญุตารู้จักการปริสันรุยุตารู้จักบริษัทแล้วก็ปุคคลัญญุตารู้จักบุคคล เอาสามประการนี้ก่อนการัญญุตารู้จักการการใดควรทำอย่างไรการทำไม่ควรทำอย่างไรถ้าหากเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกกาลเทศะมันก็ไม่ได้ผลปริสันรุยุตารู้จักบริษัทบริษัทนี้ก็ทำอย่างนี้เราจะเข้าสู่บริษัทเราจะไปติดต่อการงาน เราควรจะทำอย่างไรเราควรจะรู้ระเบียบอย่างไรเขามีระบบการเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยรู้จักบริษัททีนี้บุคคลัญญุตารู้จักบุคคลบุคคลนี้มีอัธยาศัยอย่างไรเข้าไปแล้วจะได้รับความเอ็นดูอย่างไรแล้วเข้าไปแล้วจะได้รับการไม่ต้อนรับหรืออย่างไรศึกษาประวัติศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลแล้ว เข้าไปก็จะราบรื่นไม่ผิดหวังเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนไปหมดทุกอย่างทุกประการแต่ทีนี้นั่นเป็นสิ่งปีกย่อยแต่เมื่อใดบุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกจิตของตนให้เป็นสมาธิฝึกจิตของตนให้เข้าถึงธรรมะมันก็จะมีแต่คุณธรรม มีแต่ความมีแต่จิตเมตตาอารีอารอบเมตตาธรรมคำจุนโลกมันก็จะปรากฏขึ้นในโลกนี้มีแต่ความเมตตาอารีต่อกันไม่มีความที่จะคิดคดอาฆาตบาดหมางซึ่งกันและกันดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพวกเราก็เป็นผู้ใฝ่ธรรม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เรานั้นมาเอาจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นให้จิตของเรามั่นคงให้จิตของเราคงที่เริ่มต้นด้วยการที่เรามีสติการฝึกสติหรือการอบรมสติ การทำสติของตนให้คงที่ทำสติของตนให้ตั้งมั่นเดี๋ยวนี้ทั่วโลกกำลังฝึกสติเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือว่าสมาชิกที่เข้ามาถือประพฤติปฏิบัตินั้นได้มีสติเมื่อคนเรามีสติคือสติคงที่สติตั้งมั่นสติ มันคอยระลึกถึงและสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะตามเข้ามาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้บุคคลนั้นพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงธรรมได้เมื่อมีสติตั้งมั่นมีสติมั่นคงแล้วต่อทีนี้เราจะฝึกจิตของเราทำสมาธิให้เกิด ครูบาอาจารย์จะสอนให้ใช้คำบริกรรมพุทโธบ้าง
สัมมาอรหังบ้างยุบหนอพองหนอบ้างเหล่านี้เป็นต้นทีนี้บางแห่งก็ให้เจริญอานาปานุสติเพื่อจะทำให้ลมหายใจของเรานั้นเข้าไปทั่วทั้งสันพางกายร่างกายของเราก็จะสดชื่นจากการที่เราได้นำลมหรือนำอากาศ หรือนำพลังจากภายนอกที่บางแห่งก็เรียกว่าพลังจักรวาลเข้าไปสู่ร่างกายของเราปอดก็จะขยายหัวใจก็จะเต้นช้าลงเป็นการพักผ่อนไปในตัวเส้นสายในร่างกายของเราก็จะพองขึ้นเพราะกำลังแห่งลมที่เราดันเข้าไป เนี่ยเขาเรียกว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนั่นเองเป็นการที่จะฝึกจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิมีองค์ประกอบให้ครบคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาตัวนี้ก็คือตัวนิ่งดังนั้น เมื่อเรามีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราจะทำอย่างไรให้เกิดภาวะนิ่งนั่นก็คือเอาตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่เนี้ยตัวปิติกับสุขที่มันปรากฏมันเป็นภาวะธรรมเกิดขึ้นกับตัวเราที่กำลังเสวยอยู่นี้เพ่งเข้าไปที่ตัวรู้คือจิต จิตก็จะนิ่งลงก็ดิ่งลงไปสู่ฐานก็เข้าถึงเอกคตารมณ์ก็ครบองค์ประกอบเป็นสมาธิต่อแต่นั้นก็จะพัฒนาเป็นอัปปนาสมาธิเข้าไปถึงขั้นฌานต่อแต่นั้นบุรพาจารย์ที่มีในก่อนหลวงปู่มั่นเป็นต้นก็จะสอนให้เรามาพิจารณาสังขารร่างกายเป็นสิ่งมอบท้าย ก่อนที่จะออกจากสมาธิเมื่อเราค่ำวอดเพื่อให้จิตใจของเราดิ่งลงสู่ฐานเป็นสมาธิได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราทรงฌานทรงความเป็นสมาธิอยู่ได้ตามความปรารถนาเราจะถอนออกมาเมื่อถอนออกมาได้ระดับหนึ่งท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาดินน้ำลมไฟ เราเดินลมอยู่แล้วเราฝึกจิตของเราด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวเราฝึกอยู่อย่างนี้เราก็จับเอาธาตุลมนั้นมาพิจารณาแล้วก็เอาธาตุเมื่อพิจารณาธาตุลมธาตุไฟก็จะปรากฏให้เราได้เห็นลมกับไฟมันเข้าไปพร้อมกันก็ไปแปรสภาพอันหนึ่งเย็นอันหนึ่งร้อนในร่างกาย เป็นพลังงานเกิดขึ้นทีนี้ธาตุน้ำกับธาตุดินเมื่อพลังงานทั้งสองเข้าไปขับเคลื่อนมันก็จะเคลื่อนไหวของมันเองโดยอัตโนมัติต่อแต่นั้นเราก็พิจารณาผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไปเรื่อยๆตามวิธีการที่บุรพาจารย์ท่านได้วางไว้ เรียกว่าเอาภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นหรือภูมิอริยะที่จะไปพัฒนาตัวปัญญาให้เกิดขึ้นมากำกับและดูแลจิตใจของเราให้เป็นไปตามหลักธรรมไปตามคันลองของธรรมไม่แหวกแนวออกไปอย่างนี้นี่แหละก็คือคนมีคุณธรรมถ้าคนที่มันแหวกแนวออกไปนั้นเรียกว่าคนไม่มีคุณธรรมคนทุรธรรม คือมีธรรมอันต่ำลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาฝึกปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามบุรพาจารย์ตามบัณฑิตที่มีในก่อนตามครูบาอาจารย์ ที่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราเพื่อสนองตอบคุณงามความดีของท่านให้ระบือรือรั่นไปทั่วสารทิศ ดังที่วัดสังฆทานได้กระทำมาแล้วทั้งในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำไปในอนาคตชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสำนักของเราก็จะระบือไปทั่วสารทิศเพราะเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ
การสวดมนต์มีลำนำการสวดมนต์ทั้งอัดทั้งแปลวัดต่างๆก็เอาวิธีการอย่างนี้ไปสวดเพราะสวดแล้วมันได้ความและเข้าใจถือการปฏิบัติทุกวันเสาร์และก็วันพระก็มีแนวที่อื่นก็นำไปถือประพฤติปฏิบัติถือเนสัญชิกะทุดงในวันดังกล่าวดีเพื่อให้บุคคลที่เข้ามาถือประพฤติปฏิบัติได้ฝึกตัวเองซึ่งมีเวลาน้อยนี้ที่อื่นก็นำไปถือประพฤติปฏิบัติเพราะเราเป็นต้นแบบเป็นแบบฉบับไว้อย่างดีแล้วดังนั้นศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อสนองทั้งหลายเราได้เรียนรู้เราได้สำเนียกสำนึกระลึกอยู่เสมอว่าคุณความดีของหลวงพ่อสนองนั้นคุ้มครองพวกเราอยู่ตลอดเพราะท่านเป็นผู้มีบารมีในการก่อสร้างวัดได้หลายสาขาสร้างสาธุชนให้เป็นคนดีจนกระทั่งวัดสังฆทานนี้เป็นที่ตั้งแห่งการเผยแผ่ศาสนธรรมขจรกระจายไปทั่วสารทิศที่เราเห็นอยู่นี้ดังนั้นเมื่อเรามาระลึกถึงคุณูปการของครูบาอาจารย์บูรพาจารย์ทั้งหลายหลวงปู่เสาอันเป็นต้นแบบหลวงปู่เสาเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์คู่กันกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เอาในด้านการบริหารและฝ่ายปกครองเพื่อให้หมู่คณะนั้นอยู่มีระเบียบแล้วก็กลายเป็นระบบกลายเป็นบรรทัดฐานของการถือประพฤติปฏิบัติในสายของสมณะอันเป็นศิษย์เป็นศิษย์ของตถาคตหลวงปู่เสาก็เอาฝ่ายวิปัสสนาท่านจะเน้นในสมถะท่านจะช่ำชองในสมถะเหล่านี้ที่ได้กล่าวให้ญาติโยมได้ฟังอยู่นี้ก็เป็นวิธีการที่ได้มาจากหลวงปู่เสาท่านจะสอนโดยวิธีละเอียดวิธีการอันแยบยลต่างๆดังนั้นไม่ว่าใครจะมีจริตอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งยาวเข้าออกเข้ายาวออกยาวอย่างดีแล้วก็บังคับในการนับให้ได้120ครั้งหรือ150ครั้งถ้าได้150ครั้งก็ได้15นาที10ครั้งได้1นาทีนี้มันก็เป็นกฎเกณฑ์ที่จะฝึกตัวเราเองให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในระบอบอยู่ในระบบให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราได้วิธีการประพฤติปฏิบัติก็อยู่อย่างนี้จะอยู่ที่ใดๆจิตก็ไม่บิดเบือนมีแต่ความชุ่มชื่นมีแต่ความเบิกบานมีแต่คุณธรรมเกิดขึ้นความหันษาเกิดขึ้นความมีเมตตาเกิดขึ้นเมื่อมีเมตตาความกรุณามุทิตาและอุเบกขาก็ตามมาจึงได้ชื่อว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกยังโลกนี้ให้มีความสุขความเจริญสืบไปดังนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาฝึกจิตของเราให้นิ่งให้เป็นสมาธิและเจริญไปในสติปัฏฐาน4ตามแนวที่ครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งแล้วก็ได้บ่งบอกไว้ว่าหนทางในการดำเนินไปโดยการเจริญไปในทางสติปัฏฐาน4นั้นเป็นหนทางอันเอกที่จะทำให้บุคคลผู้ถือประพฤติปฏิบัติเดินเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางถึงความสำเร็จได้โดยง่ายนี่แหละเราก็กำลังดำเนินตามไปมีสติแล้วมันก็จะทำให้เราเข้าถึงความรู้พิเศษคือจิตตัวรู้นั้นก็จะพัฒนาความรู้ให้มันเกิดขึ้นเพราะจิตมันสงบจิตมันสะอาดจิตมันสว่างจิตมันบริสุทธิ์แล้วมันก็จะกลายเป็นผู้มีคุณธรรมค้ำจุนตัวเองค้ำจุนสังคมค้ำจุนหมู่เหล่าทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองด้วยกันทั้งนั้นพวกเรามาถือประพฤติปฏิบัติก็มีครูบาอาจารย์
เมื่อเราระลึกถึงครูบาอาจารย์จิตแล้วก็จะเล่นเข้าไปถึงอดีตว่าครูบาอาจารย์ได้พากระทำอย่างนั้นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ได้พาเราทำอย่างนี้อย่างนี้จิตมันก็จะปลื้มปิติยินดีและในปัจจุบันเราก็จะต้องนำให้จิตใจของเรานั้นลิงโลดไปด้วยความสุขด้วยความมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ให้เข้าถึงธรรมให้บรรลุคุณธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่นานเกินรอในชาตินี้เราก็จะเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหากเราถือประพฤติปฏิบัติตามแนวของบุรพาจารย์ก็ดีและตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่สามข้อว่า ละชั่วบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วละชั่วนั้นก็คือการให้ทานการสมาทานศีลสั่งสมบุญก็คืออันเดียวกันให้ทานและสมาทานศีลทั้งสองข้อนี้ละชั่วบำเพ็ญบุญก็อยู่ในอันเดียวกันก็คือการให้ทานการสมาทานศีลทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วก็คือการภาวนา ประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นเบิกบานจิตใจของเราเปิดจิตใจของเราชุ่มชื่นไปด้วยคุณธรรมชุ่มชื้นไปด้วยศรัทธาที่มีในทางพระพุทธศาสนาใคร่ในการทำบุญใคร่ในการบริจาคใคร่ในการสมาทานศีลใคร่ในการเจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้แล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จ ไม่มากก็น้อยตามคติตามวิสัยตามกำลังของแต่ละคนละคนทำไม่หยุดสักวันหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับเต่าและกระต่ายกระต่ายนั้นว่าตัวเองมีฝีเท้าเร็วไปนอนหลับเสียก่อนเถอะค่อยไปส่วนเต่านั้นก็คานต้วมเตี้ยมไปไม่หยุดเต่าก็ถึงหลักชัยก่อนกระต่ายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะถือประพฤติปฏิบัติอย่างไร โดยไม่หยุดไม่หยุดในกลางทางเราก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดดังนั้นในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ขอราษนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาท่านสาธุชนที่มาพร้อมกันณที่นี้และในปีใหม่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสดใสขอให้ท่านทั้งหลายจงคิดดีมองคนในแง่ดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงพูดดีพูดแต่วาจาที่ไพเราะสละโสดขอให้ท่านทั้งหลายจงทำแต่คุณงามความดีขอให้ท่านทั้งหลายจงคบหาครูบาอาจารย์คบหาบุคคลแต่ในทางที่ดีคบคนดีเป็นมิตรคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงไปสู่สถานที่ดีดี5ประการคือคิดดี พูดดีทำดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ดีจงเกิดมีในดวงจิตของท่านท่านก็จะมีชีวิตสดใสเดินไปบนเส้นทางนี้จนชีวิตจะหาไม่ท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในที่สุดก็จะเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมบ่มเพาะมาแล้วนี้ ขอจงมาเป็นพลวัตปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วได้ไปแล้วขอให้ชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดี มั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์ตลอดกาลและในที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบันนี้จงทุกท่านดุจดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระราชเมธีหลวงบุญเลี่ยมสุจินโนจากวัดภูตูมวนารามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ ต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรม
ขอเรียนเชิญคุณอภิญญาสหวิริยาพาณิชย์ขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณนสินีโชติเพชรวรรณขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะอิจิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรณาโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระราชมิตรหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปูตุวรารามนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งหลวงปู่ท่านได้เมตตามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานหลายครั้งนะคะก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามาโปรดลูกหลานนะคะชาววัดสังฆทานขอน้อมกราบในความเมตตาเจ้าค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะขอมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในช่วง9นาฬิกานะท่านนะที่ทำนะคะตามกำลังศรัทธาค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะจากนั้นท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านถวายพร้อมกันต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะขณะนี้ที่ศาลาธรรมสังเวชนั้นมีการจัดพิธีศพพระภิธรรมหลวงพ่อธรรมนุอัตตารักโขนะคะครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในวันที่7ถึง13มกราคมนะคะเป็นการสวดพระภิธรรมและในเวลา 19:30 นั้นมีการแสดงธรรมโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะและพิธีประชุมเพลิงในวันอาทิตย์ที่14มกราคมนี้ค่ะจึงขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกราบเรียนและเรียนเชิญอุบาสกบาสิกาได้ร่วมงานพร้อมเพียงกันค่ะค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะข่าวต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิฏฐวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สาธุ
ค่ะท่านกลับค่ะแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะมีกิจกรรมที่ลานธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะหลังจากทำวัดเย็นหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันพระวันธรรมสวนะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเหตุตังบัติตังทุมหังขออิตพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังคปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังอาชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อปูติละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังที่ทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจโกทักขินาตินาก็ทักสินานุปาทานิและอันท่านให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะพิคุณมนุปตินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมอิปุญญังปสุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตลทาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขในรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพยาติพิพร้อมกับเดียร์ทั้งหลายทั้งชายและหญิง
จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุตตาปะมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกลับพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโต ภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
เชิญ